ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งสุขสุขคนการยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าสู่ช่องของบ่อจิตคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องก็ตอนนี้พ่อพี่น้องไอ้บ่อจิตน่ะอยู่ที่บ้านบ้านพลสิมเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็คือไปไปซื้อบ้านพลสิมเนาะพ่อพี่น้องก็ตอนนี้ก็บ่อจิตมากับบ่าวต้าบ่าวแสนเพิ่นพ่อพี่น้องเอ้ยก็พอดีว่ามีผู้ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะมีผู้ใหญ่นะทางบ่าวต้ากับบ่าวแสนเพิ่นเนาะให้มาซื้อเครื่องซื้อของให้กับนาครอบครัวของเฒ่าอนาแม่ของแม่เกี้ยวมานี่เนาะพ่อพี่น้องเนาะก็คือนะทั้งนาผัวกับเมียเพิ่นเป็นพิการนะพ่อพี่น้องบ่จิก็ดีมุกดีใจหลายๆเนาะก็ต้องกราบขอบคุณกับคุณผู้ใหญ่จะดีหลายๆเด้อก็ขอให้ผู้ใหญ่จะดีอยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะสาธุกามานี่เนาะพี่น้องก็ตอนนี้เนาะก็ตอนนี้ก็มานํากันกับบ่แสนเนาะบ่แสนสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องมาซื้อสังกะสีพ่อพี่น้องเนาะโอ้ยก็คือมาซื้อสังกะสีเนาะพ่อพี่น้องก็แปลว่าเอาอนาเข้าคลองนะบ่จิตเนาะบ่จิตก็ถือเข้าคลองไปซอยบ่แสนเพิ่นแล้วก็คือเอาเข้าไปทั้งในเฮือนเพิ่นเป็นที่เฮียมห้อยแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยก็ตอนนี้ก็คือกลับออกมาเนาะกลับออกมาซื้อสังกะสีก็คือมาทางมากับบ่แสนกับบ่ต้าเพิ่นก็คือนั่งโอ้ล้มกันกับอยู่ทางนะเฒ่าแม่เพิ่นนะพ่อพี่น้องก็มื้อนี้เนาะบ่จิตก็มาถ่ายบรรยากาศตอนซื้อสังกะสีเนาะก็คืออยู่ทางนะบ้านเขาเจ้านะพ่อพี่น้องเลยฮะเจ้าของเบาะหาเจ้าของมาเห็นพี่น้องเลยด้วยก็กำลังเนาะพี่น้องเนาะก็คืออยู่ในร้านพี่น้องเลยก็มาซื้อสังกะสีกับเล็กตะปูเนาะพ่อพี่น้องช่วงจองนะประมาณ2โมงเนี่ยแล้วเนาะพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้แต่การตอนนี้เนาะพี่น้องก็กำลังหานะเจ้าของห้านเพิ่นเนาะกำลังหาเจ้าของห้านเพิ่นก็ยังมาพอท่านเห็นเนาะพ่อพี่น้องโดยก็คืออานาบรรยากาศดีมุกดีใจด้วยเนาะพ่อพี่น้องเนาะที่ว่าทั้งอานาครอบครัวของอานาทําให้เพิ่นบ่ได้ก็ได้ทําการช่วยเหลือหลายพอสมควรอยู่เนาะพ่อพี่น้องก็เห็นบ่บ่แสนยังบ่เห็นบ่บ่เห็นเด้อยังบ่เห็นเนาะพ่อพี่น้องโดยก็คือสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยังเปิดอยู่ฮะหม้ออยู่พ่อพี่น้องเนาะบัวอยู่ใส่โดยอยู่ทางไหนได้เนาะพี่น้องครับถามแค่นึงเนาะเด้อขออภัยหน่อยแทงว่าเนาะพี่น้องคือสิเป็น FC ได้เบิ่งนี่เนาะโดยเพิ่นก็อยู่หั่นแหละก็ตอนนี้ก็กําลังนั่งถ่าโตเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ก็รอเจ้าของห้านเนาะไปทางไหนเด้เนาะพอพี่น้องโอ้ไปนี่มาดูบ่สบายดีอ๋อเพิ่นอยู่เฮือนอยู่บ่แสนบ่เอิ้นบ่ตะกี้บ่ได้เอิ้นบ่โนดถามันลงมากระทุนโนดก็มีอันน่ะชื่อสังกะสีแน่พ่อพี่น้องเอ้ยโดยก็ดีมุกดีใจได้แล้วเนาะพ่อพี่น้องมื้อนี้ก็ได้ก็คือได้เข้ามาหากับอนาครอบครัวของทาพ่อทาแม่เพิ่นอีกรอบเนาะพี่น้องเข้ามาก็คือดีเนาะบ่ได้ก็ดีพี่น้องเอ้ยก็พอดีว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นน่ะเข้ามาฝากเงินมาผ่านทางบ่แสนเนาะผ่านทางบ่แสนแล้วก็ผ่านทางบ่ต้าให้เป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่เพิ่นพ่อพี่น้องโดยก็เดี๋ยวนะบ่จิตเนาะก็คือสิได้ก็คือสิพาบ่แสนเพิ่นเลือกสังกะสีก่อนเนาะพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาอุดมกันใหม่เนาะพี่น้องก็ตอนนี้ก็คือเจ้าของห้านเพิ่นก็มาแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็อยู่ทั้งเฮือนอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวนะให้เจ้าของห้านเพิ่นนั่นน่ะเอาสังกะสีเนาะเท่าไหร่อันจักพุทธแสน8 ฟุตบ่ไปแสนโอ้ย8 ฟุต8ฟุตเนาะพี่น้องแปดฟุตโอ้โดยที่ได้แบ่งโดยเจ้าเตือเจ้าใบผ่าเซนโดก็คือทั้งร้านเพิ่นก็หลายเนาะพี่น้องเนาะนี่เขาถามทักมาเจ้าเห็นมันผมนี่ได้ขายแล้วไหมโอ้แสนโอ้โดยก็มีเนาะพี่น้องก็มีหลายสิ่งหลายแนวเนาะทั้งปูนแน่พี่น้องเอ้ยทั้งเด็กทั้งหลานแน่เนาะมาอยู่ในร้านเพิ่นโอ้โดยขอบใจเด้อโดยโอ้ก็คือว่าแหละพี่น้องก็จะช่วยกันไปเนาะไปแชร์ได้เอากอกๆให้ลาวนะโดยก็คือสิได้ก้อเนาะพี่น้องเนาะคือสิได้เบิกคือเก่าบ่ว่าแซ่บ่แม่นบ่ได้กะบ่ได้หลายเนาะบ่ได้หลายพี่น้องคิดว่าซิซิ่วจังโดยแค่บ่ได้กะซ่อนรถกันมาพี่น้องเอ้ยก็คือบ่จิตเป็นคนคับเนาะบ่แซ่บเป็นคนนั่นน่ะนั่งเบิกสังกะสีได้เนาะพ่อพี่น้อง
เดี๋ยวเดี๋ยวได้ดอกเนาะปอเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปนักไปไหนพี่น้องเอ้ยหาแทนโอ้ดีใจเนาะพ่อพี่น้องที่ว่าทั้งวอดกับทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นก็ได้สังกะสีก็คือเพื่อนของเพิ่นก็คือสิครบถ้วนบ่เด้พ่อพี่น้องไปบัดนี้ก็ได้แม่ฮาตะบรรยากาศตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะก็แล่ๆเด้อพี่น้องเด้อช่วงใกล้สิฮอดสงกรานต์แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋ก็อยู่ดีมีแฮงเด้อพ่อพี่น้องเด้อขอให้ดินบุญสงกรานต์ก็ขอให้ระมัดระวังเนาะโดยจ้ะคือสิเรียบร้อยบ่ว่าแซ่นแล้วบ่บัดนี้โดยขอบใจหลายๆเด้อเด็กบ่โดยๆไปเอาเฮือนนั้นๆเด้เฮือนนั้นน่ะแม่เกี้ยวมานี่อยู่ทั้งเฮือนอันผู้เพิ่นเป็นพิการหั่นเด้แม่นแล้วคือสิได้เดินทางให้บ่แซ่นเพิ่นให้บ่แซ่นเพิ่นเบรกไปเนาะพี่น้องเนาะโอเคซิ่วไปเนาะโดยเชิญโดยเจ้าถามเหมือนทันบ่โรงงานมาเฮ็ดเป็นโดยมื้อตลาดเลยโดยก็คือสิแหละเนาะพ่อพี่น้องของเดี๋ยวนี้ก็คือว่าได้อยู่ทางไหนกับเพลงพอสมควรเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ตอนนี้ก็คือสิได้เดินทางไปเอาสังกะสีไปส่งเพิ่นก่อนเนาะพ่อพี่น้องก็ให้ทั้งบ่แซ่นเพิ่นเป็นคนแบกเนาะก็ระมัดระวังเด้อบ่แซ่นเด้อระวังเด้อหยังแล้วบ่อยสิซิ่วเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวบ่สิซี่เดินทางไปเนาะโดยก็คืออันบ้านพ้นสิบเนาะพ่อพี่น้องบ้านพ้นสิบบ้านในซอยเบิ่งเด้อมาเสียเด้อเบิ่งเด้อตลาดนัดแม่นของบ้านแม่แก้วมาขายพักไหนอ๋อก็คือบนแม่แก้วเพิ่นมาขายของเนาะโอ้โดยคือสิประมาณนี้พี่น้องระยะทางเนาะแต่ว่าลมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนําหลายๆเด้อพี่น้องเด้อลมแน่นอนว่าสิแต่ต้องลมแน่นอนบ่บ่ค่ะมามีไม้ยังมาบ่นั่นเนาะคือกันไม้ก็ลมคือกันแม่ลมทุกอย่างมันดูดเสียงมันก็ต้องมีลมคือเก่าหั่นน่ะเดี๋ยวบ่สิพาผมไปพี่น้องเนาะเบิ่งทางเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งทางกันไปเฮือนเพิ่นนะว่ามีป่ามีดอนขนาดใดเนาะพี่น้องเนาะเนาะอันโตมาแสนก็เป็นหยังก็เป็นหยังเนาะดีใจได้เนาะพี่น้องที่ว่าทางครอบครัวเพิ่นก็ได้นะพี่น้องเนาะคือสิได้โอ้บ่สมควรนี่แหละพ่อพี่น้องก็ต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นเนาะโอ้ยมาบ่นี่ก็อยากแบบทํามั่งอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะเนาะแม่นหมู่นี้ได้เกือบเบิ่นรถแม่นทํากันเกือบเบิ่นว่าท้ายรถมุนเลยเมื่อกี้แม่นคือแบบทางโค้งนะพี่น้องต่างคนต่างมาหาพ่อกันก็กำลังเดินทางเข้าไปเด้อพี่น้องเด้อกาเบิ่งนี่กาเบิ่งหนทางนี่กะเนาะพี่น้องนี่จะเป็นรถเข็นของเพิ่นเนาะเพิ่นไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นไปบ่ได้เพิ่นป้าไว้นี้รถเข็นนี่เนาะครับได้บ่เสร็จกาบ่ต้องไปบ่ได้เพิ่นว่าจอดไว้นี่ฮะจอดไว้นี่บ่แม่ของแม่เพิ่นว่าสิไปขายผักแต่วันนี้เห็นพวกเฮามาก่อนแหละก็เลยวันนี้ก่อนย่างกลับบ่บัดนี่แม่เพิ่นย่างกลับไปก่อนใส่ไม้เท้าเด้แม่มันจังสิไว้กลัวเอารถเข็นไปฮะคิดว่ารถเข็นเพิ่นมาพี่บ่ได้เด้อพอมันว่าสิย่างมาเอาอยู่เด้มันกินโดยครับมันเสียอยู่หม้องนี้เด้นี่โอ้ย่านต้นนู้นนี่เนาะพี่น้องสิหม้องนี้น่ะสิปิดบ่ได้เนาะโอ้ยเนาะย่านหม้องนี้มันสิปิดเด้ถ้าว่าเฮานี่ก็เพิ่นเฮ็ดนะสวนมันพี่น้องไอ้เด้นี่ก็ที่ทั้งนี้เพิ่นก็พร้อมเพียงกันปลูกมันสำปะหลังเนาะพี่น้องก็เบิ่งได้ก็คือสิปลูกไรคนหลายครอบครัวอยู่พี่น้องเอ้ยมันมีเสียบ้านอยู่ที่กระไดเนาะแต่ว่าทั้งหมู่บ้านของประจิตบ่ได้ซํานี้เนาะโดยขอมากก็จะเป็นแบบป่าเด้อพี่น้องเด้อป่าเนาะญาติได้เนาะพี่น้องเนาะกระไดครับเพื่อนเพื่อนเ
ือนถ้าแม่เพิ่นดาอยู่เรื่องซับเนาะโดยโอ้บรรยากาศตอนนี้ก็ลมๆพี่น้องเอ้ยพ่อออกนอกมันแดดผมกินอีกพ่อเข้ามาทางในพี่แบบฟ้าไม่ลายแบบทางลมเนาะเย็นพ่อมทั้งเย็นพ่อพี่น้องเลยตามเคยเนาะแล้วกลับมาพ่อเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็ทั่วแล้วเนาะโดยเนี่ยตกโอยเนาะโดยให้บ่แสนเพิ่นเด็กเพิ่นบ่แสนเด้อฮอดเด้อพี่น้องเด้อพอดพื้นที่เข้มห้อยแล้วบัดนี้ไอ้ไปบ่แสนระวังเด้อนี่พี่น้องมีอย่างนี้อันนี้เนาะตะปูพร้อมเนาะพอพี่น้องตะปูพร้อมถ้าสมมุติเป็ดมันก็ได้จังว่าไปจ่ายตามเงินเพิ่นนั่นแหละเออแล้วจังเอาเงินให้เพิ่นไปซื้อเอาโลจะคือสิประมาณนี้เนาะพอพี่น้องเนาะโดยสบายดีเด้อพ่อเด้อสบายดีแม่เด้อโดยสบายดีโอ้เป็นจังไดโอ้ได้ใหม่เพิ่นบ่บัดนี้โดยโอ้เนาะพ่อพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นของนะถ้าแม่เนาะอันเก่ามันเป็นมานี่ติแม่ติมันขาดไปแล้วเนาะพ่อพี่น้องโอ้ก็คือมีทางนะคุณใหญ่จะดีทางนะบาวต้าเพิ่นพี่น้องได้ชื่อทางจกแม่เนาะนี่ก็เป็นของประเสริฐเพิ่นพร้อมเนาะพ่อพี่น้องโอ้นี่ก็คือของถ้าพ่อบ่นี่น่ะโอ้หาเก็บเฮ็ดได้แล้วบาทโอ้โดยโอ้โดยต้มมักแห้งนี่แม่นอันนี้มันมีมูลค่าสูงจกเสียมโอ้ตลอดทั้งลมทั้งเพิ่นเลยโอ้นอกอยู่นั่นนี่มันมีเบิดทุกอย่างนี่หมึกเพชรหมึกเครือก็อยู่นี่มันโอ้โดยนะโดยนอกพี่น้องก็ดีใจได้หลายเนาะเอามันเป็นน้ำใสเลยชื่อว่าออกเงินร้ายตัวนี้ป้าซื้อว่าอะไรกับป้าที่เก่าตัวนี้จะไปบุญได้ไปบุญได้อันนี้โดยหาพวกเงินเจียเงินต่อเยอะไม่ได้เนาะอะไรกันตัวนี้เป็นเงินตัวนี้ตกกับเสียมเนาะพี่น้องคนนั้นเป็นเงินเป็นคำคนว่าแมนเนาะโอ้หลายสิ่งหลายเนี่ยพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยทางนะผ้าพ่อเนาะนี่จ้ะตกเสียมนี่ผ้าคอตัวนี้เพิ่นบ่ได้ขายขอเอาขอเนาะผ้าคอซื้อพี่น้องเอ้ยไว้ทางงานบ่ได้ผ้าคอบ่มีแต่ผ้าขายโดยๆแอมบ่ต้าสบายดีบ่สบายดีเด้อสบายดีโดยก็คือสิประมาณนี้เนาะพี่น้องกะทางบ่แสนเพิ่นพี่น้องเอ้ยทางบ่แสนเพิ่นชื่อข่าวสารมาเนาะกะเกือมากก็คือว่าเด้อพี่น้องเอ้ยก็ฮอดแน่เนาะโดยก็เป็นจังได๋แม่พ่อดีใจบ่โดยดีใจหลายได้เครื่องมือหากินโอ้โดยว่าสิบ่ได้บ่ได้ลงตลาดบ่ได้ซื้อเครื่องตลาดมีแต่ลงขายเอานี่ไปเฮ็ดนะอยู่นี่มันได้เบิดทุกอย่างหมกเพชรหมกเขือหมกบัวหมกทั่วอยู่นี่หมดเออมีแต่ของใหม่เบิดเลยเนาะบัดนี้เนาะโดยโดยโดยก็ตะกี้แม่ว่าสิไปตลาดบ่ไม่ไปแล้วเอาไปเป็นเครื่องไปขายได้เครื่องปูเครื่องคือแบบกระบอกเพชรเครื่องปูไม่สวนเท่านี่แล้วเอาเพชรจะได้เจ้าพันในจะขายโอ้มันนี่ก็ไปขายคือเก่าเนาะมันนี่ก็เนาะแม่ก็ไปพุ่นมาแล้วนี่พ่อเจ้าเก็บหมดเหลือเนี่ยไปขายใกล้เจ้าบ่แล้วแม่ก็ที่ล้อมาเห็นเพิ่นก็แม่ก็ป้าล้อแม่ป้าล้อเลยพี่น้องไอ้ก็เห็นเอ้าคือบ่เห็นเนาะว่ะก็เห็นคนล่ะบนโลปีบนโค้งเลยเงี้ยงเห็นบ่มันเงี้ยงแล้วแม่ย่างมาบ่บัดนี้เอาโอ้เอาใส่ไม้เท้านี่ย่างมาติแม่โดยใส่นี่เลยนี่ใส่ไม้เท้าย่างมาแล้วแล้วใส่นี่ก็ย่างไปนี่ย่างไปแล้วก็รถเข็นก็คือให้พ่อทําเลยจังไปอยู่เอาอ๋อครับคํามาเมียนโดยก็เป็นจังได๋พักกินกินข้าวกินน้ําเบิดแล้วบ่ซั่นนี่กินแล้วได้ลูกกินได้บ่เนี่ยมะเขือเนี่ยมะเขือบ่เนี่ยมะเขือที่ว่าของเจ้าก็ต้องอ๋อ บ่มะเขือกับมะทั่วเฮาก็เก็บมาตําโอ้พอบ่ได้ซื้อนี่แหละเนาะเครื่องกินเฮาบ่ได้ซื้อผักหญ้าเก็บกินในสวนแกงบวบบ่จังซี่ถ้าเป็นผักเป็นหญ้านี่คือบ่ได้ซื้อเนาะซื้อแต่อันที่เฮาเฮ็ดบ่ได้ก็คือเกลือเปียงนัวนี่เนาะปานได้อย่างนี้พี่น้องโอ้สองคนกินพี่น้องเอ้ยโดยมานี่กะโดยกะมานี่เนาะลูกกะมานำกันกับอนาบ่เซียนบ่ต้าเพิ่นเนาะกะถือเครื่องถือของซอยอนาบ่เซียนบ่ต้าเพิ่นนั่นแหละกะมาเห็นสะพอกับสะแม่เนาะได้รับการช่วยเหลือกะดีใจนำเนาะแม่เนาะโดยดีใจแม่ว่าที่โทรหาลูกแล้วที่มาบ่น่ะก็รู้ว่าฮอดแม่ลูกที่มาแม่ก็บ่ไปโอ้โดยตะกี้น่ะตั้งใจว่าสิได้ไปขายของเนาะบ่ว่าสิบ่ไปแล้วกันลูกมาแล้วแม่ก็บ่ไป
โดยจ้ะคือดีใจแล้วเนาะลูกก็ได้เนาะดีใจแล้วโดยก็มีผู้ใหญ่เนาะโดยอันน่ะสังกะสีพ่อสังกะสีเอามานี่พ่อสิเป็นคนมุ่งเองบ่เด้อนี่น่ะอ๋อต้องได้จ้างทางจ้างอีกบ่พ่อนี่ขึ้นสูงบ่ได้6ก็บ่ได้เบิ่งให้เด้อบ่ไงเด้อโอ้เพิ่นก็หาบคองไปขายได้เนาะไปขายได้หั่นโอ้โดยสบายดีเด้อโอ้ของพี่น้องเอ้ยก็คือทุกมื้อบ่ดูนี่เลยมีแต่วันพุธวันพุธบ่อ๋อวันพุธเพิ่นโฮมกันวันพุธมื้อขายเครื่องโดยก็คือน่ะจ้างลูกจ้างหลานบ่อันน่ะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ได้โดยบ่แลผู้อันต่อไฟเพิ่นทอโจกบ่อันน่ะว่าสิเฮ็ดอันนี้นะสิปุกสิจ้างบ่โจกแล้วผู้เป็นจ้างจ้างพอเฮาเฮ็ดเองบ่ได้คือตกลงกันเรียบร้อยบ่ว่าสิเอาเท่าไหร่ฮะตกลงกันเรียบร้อยแล้วบ่ว่าอันนั้นเป็นเจ้าเท่าใดแม่บ่ฮู้ว่าสิได้อันนี้เด้อืมก็จะโทรมาลาเฮ็ดให้เลยบ่ยากดอกรู้แล้วขอหาแพทย์นึงแล้วก็ตัดเสานึงแล้วก็ไม้กลมไม้สร้างไผ่เฮานี่เด้อออกไส้แล้วพอได้อันน่ะเฮ็ดเฮือนไผ่เนาะเฮ็ดบนรังไผ่กับบนลากถ้วยนี่บนเฮาผ่าบัดมุ่งโดยก็คือสิสะดวกสบายกว่าเก่าพี่น้องเอ้ยแม่นี่แม่ก็สิไปซื้อที่มั่งจักเป่าลงมาเทบ่น้ําไหลเข้าตะไผ่โอ้ว่าแล้วก็เทพื้นเนาะพื้นมันอนามัยง่ายแน่อ๋อประมาณเป่านึงเนาะเพราะว่าน้ํามันไหลเข้าไปได้มันฝนตกแห้งน้ําไหลเข้าไปดังแท้ก็จะได้ง่ายเข้าเออพอดังพื้นได้ลูกเฮาได้ดังท่านนี่อ๋อเอาดังพื้นบ่โดยโอ้พ่อเจ้านั่นแหละเอาล้อแม่ไปตัดเอาอยู่พู้นแล้วก็ยู่มาดิโอ้มันแรงพอดีแล้วแปลล้อแกพื้นหาพื้นมาดังไฟล้อแม่โดยเพิ่นก็คือว่าแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็สู้เอาเนาะเพิ่นก็ล่ะย้อนว่าบ่มีลูกมีหลานเนาะก็บ่ได้แบบบ่มีบ่อนพึ่งพาอาศัยพี่น้องก็คือต้องอาศัยเจ้าของเนาะพ่อเนาะโดยก็เป็นจังได๋เรื่องงานน้ำเรื่องในพ่อสะดวกแล้วสะดวกแล้วบ่ดีใจแล้วโอ้นี่ลูกอืมพอเฮาได้น้ําแล้วก็ลงเฮ็ดหัวคาได้แต่นี่โอ้แต่ก่อนก็แม่นเฮ็ดบางเพชรนี่ลอยปลายคุ้มอีกครับได้กินแล้วอืมเนาะพอพี่น้องแขนต่อไปก็แม่นสิเลี้ยงปลากับกบนี่นะโอ้ก็คืออ่างอันนี้บ่โดยสิเลี้ยงปลากับกบบ่นี่นะสิเลี้ยงกบอ่างสังใส่ปลาโอ้ทันเลี้ยงแล้วบ่มีหยังได้อยู่ในน้ําบ่มีทุนมีแต่น้ําบ่มีแต่น้ําเฮาเฮ็ดเฮือนมันเหมี่ยนแล้วเอาน้ําแซ่เหมี่ยนหั่นเป็นไข่คือปลาหั่นถุงนึง 50,000 เพิ่นบอกสําหรับบ่แล้วซื้อมาเลี้ยงอยู่สวนหลังดีบ่เท่าเลยแล้วว่ามันจะซื้อราคาเขา 8,500 โตจะซื้อหัวหานหั่นโซบนึงเดี๋ยวนี้บ่คือเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่มียามนี้ต้องเป็นยามฝนอ๋อต้องยามฝนเนาะเดือน6มันจังบ่ไข่ได้โดยมันมีเงินเพิ่นเลี้ยงหลายเพิ่นเลี้ยงขายนี่โอ้อันนี้แม่ดอกบ่ได้เลี้ยงขายไว้กินไว้แจ้ไว้ป่นกินเพื่อนที่ปนนะแม่แรงเฮาบ่ได้ออกไปตลาดแม่นดีแล้วคนยาวก็ตักตัวนึงมาป่นทางอ่ะลูกไปใส่มาบ่ได้เนาะได้อืมยามฝนบ่ได้ไปบ่ได้ท่วมล้อแม่พุ่นโอ้โดยก็คือสิประมาณนี้แหละเนาะสนอพ่อพี่น้องก็ทั้งอนาถ้าพ่อถ้าแม่เพิ่นเนาะเรื่องอนาเรื่องใดเนาะใดก็เพิ่นก็มีแล้วเด้อพ่อพี่น้องเด้อเนาะก็คืออนาโดยก็จนว่าอนาว่าแล้วกับผู้ใหญ่เพิ่นเนาะก็เห็นแล้วก็เพิ่นก็อยากส่งเสริมเนาะมันอยากส่งเสริมทั้งอนาเพิ่นมาแม่สิกราบตีนเพิ่นถึงหัวพ่อมันซอยแม่น่ะลูกโดยอวยพรให้เพิ่นได้ใช่ได้เด้อเงินไหลมาค่ำไหลเข่าเด้อให้ร่ำให้รวยอยู่ดีมีแห้งให้ร่ำให้รวยเด้อผู้ซอยผู้ป้านี่ผู้เพิ่นแก้งขาดีเห็นก็บ่ว่าลูกแม่นี่นะไปบ่ได้ทั้งผัวทั้งเมียโดยมีแห้งลูกเอ้ยร่ำรวยใช่ให้เพิ่นแม่นี่นะลูกโดยซาเนาะทุกลูกก็คือกันโดยโดยสาธุเนาะโดยก็ดีใจได้แล้วเนาะลูกก็ดีใจนําครอบครัวของพ่อเนาะก็มีแต่ว่าเป็นกําลังใจให้พ่อกับแม่สู่ต่อไปเด้อพ่อแม่เด้อก็คือว่าได้มีโอกาสเนาะมีโอกาสก็ลูกก็คือสิได้มาเยี่ยมมายามคือเก่าเนาะก็ตอนนี้ก็ลูกก็คือสิได้ขอตัวเมื่อเนาะจังได๋ก็เป็นกําลังใจให้พ่อสู่ต่อไปแล้วก็อนาขอให้ครอบครัวของพ่อเนาะให้พ่อกับแม่อยู่ดีมีแรงเด้อเนาะเอาเจ้าสบายดีโดยเด้อก็คือสิประมาณนี้แหละพอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวว่าจิตเหมือนสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาส่งสวนเพิ่นอีกรอบพอพี่น้องว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังแน่เดี๋ยวนี้ก็ได้
แต่ว่าเรื่องน้ำเรื่องในเพิ่นน่ะคือสีแบบมันน่ะสะดวกสบายกว่าเก่าพี่น้องเอ้ยบ่ได้ยู่ล่อยู่อันน่ะยู่น้ำมาฮดเนาะมีแต่ว่าใส่สายมาพี่น้องเอ้ยบ่ได้ยุ่มเนาะบ่ได้กะนี่เนาะพี่น้องนี่ก็จะเป็นอันน่ะเครื่องมือของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกะสั้นๆแบบนี้นะพี่น้องพอมันบ่ยากเนาะเพิ่นน่ะเฮ็ดที่แหละเพิ่นว่ามันบ่หนักได้พี่น้องเอ้ยแบบนี้นะแบบนี้นะบ่หนักเนาะพอดีพอดีมือเนาะเพิ่นกะเฮ็ดนานพักใหม่อีกพี่น้องเอ้ยน่ะเนาะเฮ็ดนานพักใหม่อีกพี่น้อง นี่เนาะบ่โดยอ๋อดูมันกระยันแท้นี่เนาะนี่จะเป็นมะเขือเทศก็คือมักเล่นเด้อพี่น้องเด้อมักเล่นเนาะนี่เนาะนะเอาไปปิดเอาไปขายนี่นะพวกพี่น้องเพิ่นก็ได้พอได้นะซื้อเกลือประเด็กเป็งนัวเพิ่นก็นะเนาะเวลาที่ว่าขับขันมาเนาะก็ได้เอาของป่าของรอดนี่แหละไปขายพี่น้องเอ้ยโดยก็คือสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบ่จิก็คือสิได้ขอตัวเมื่อได้ล่ะผู้ใดเนาะพี่น้องก็อยู่ข้างนั้นก็มีได้พี่น้องไว้ข้างทางเฮือนภาคเฮือนดังน่ะเนาะภาคเฮือนของเพิ่นน่ะเพิ่นปลูกเพิ่นผังเนาะพี่น้องโอ้จังแม่นว่าลูกมันขยันเนาะสมเชยเพิ่นเนาะพี่น้องโดยก็โอเคเด้อพี่น้องเด้ออันเดียวบ่จิก็คือสิได้ขอตัวเมื่อเนาะพี่น้องโดยก็โอเคเนาะพี่น้องก็มื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะก็มีอันน่ะผู้ใหญ่ใจดีเนาะพี่น้องทั้งบ่าวตาบ่าวแซนเพิ่นเนาะกันได้ผักขึ้นมาให้กับบ่าวแซนเพิ่นบ่าวตาเพิ่นเป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่เพิ่นเนาะพี่น้องก็ดีมุกดีใจได้ล่ะบ่จิกก็ได้ก็คือทั้งบ่าวตาบ่าวแซนเพิ่นก็คือได้ซื้อเครื่องซื้อของเนาะพี่น้องมาให้กับครอบครัวของอันน่ะแม่เกี่ยวมานี่เนาะพี่น้องเนาะก็ดีมุกดีใจเนาะก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายหลายเด้อก็ขอให้ผู้ใหญ่เนาะทุกท่านเนาะที่ว่าช่วยเหลือครอบครัวของเพิ่นเนาะก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่ดีมีแฮงเด้อความเจ็บจะได้ความไข่จะมีพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะสาธุเนาะพี่น้องกะมื้อนี้ก็ดีมุกดีใจพอพี่น้องเอ้ยก็คือมื้อนี้ก็ได้ไปซื้อสังกะสีเนาะบ่จิกะซื้อสังกะสีซอยบ่แซนเพิ่นไปซอยกันถือเครื่องถือของมาพอพี่น้องเอ้ยโดยเห็นนะเพิ่นได้ก็ดีใจและก็ภูมิใจเนาะพี่น้องก็มีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้เพิ่นสู้ต่อไปเนาะคือสิแหละคำว่าสิอาศัยลูกไอ้เต้าคำว่าสิอาศัยลูกอาศัยเต้าเพิ่นก็บ่มีเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าอาศัยด้วยเฮือด้วยแฮงของเจ้าของเนาะก็คือเฮือแฮงของเจ้าของก็บ่คือน่ะเฮาแบบนี้ได้เนาะพี่น้องเนาะก็มีแต่ว่าใจของเพิ่นสู้เอาเองนะพี่น้องกับบ่เฮ็ดกับบ่ได้เนาะกับบ่หากับบ่มีพี่น้องเลยก็คือสิประมาณนี้เนาะพี่น้องก็ตอนนี้บ่จิตก็คือสิได้ขอตัวเมื่อเนาะจังใดก็ต้องกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายเด้อที่ให้กำลังใจบ่จิตเนาะและบ่กดข้ามโฆษณาบ่จิตจังใดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบิดทุกคนเด้อเนาะพี่น้องท่านนี้บ่จิตก็ขอกราบคำว่าสวัสดี